เรื่องค่านิยมนิยมค่าค่านิยมนิยมค่าค่านิยมนิยมค่าไอ้คำว่าค่านิยมค่านิยมจริงๆเนี่ยนะก็มาจากภาษาภาษานี่มันเป็นทั้งอาร์ตศิลปะนำมาให้เกิดประเพณีร้อยเกิดเป็นวัฒนธรรมแต่ทั้งหมดภาษามันก็ไล่เรียงมาให้สื่อสารมาเป็นค่านิยมคือนิยมไปตามแบบไหนถ้าบอกว่าปัจจุบันการเนี่ยนะฮะนิยมก็ถ้าพูดผ่านสายพุทธศาสตร์ก็ต้องบอกนิยมทางด้านวัตถุก็คือนิยมด้านวิทยาศาสตร์เงี้ยหากว่าไปนิยมทางด้านศิลปะทางด้านอาร์ตมันมาไงต่อมันน่าจะลงที่ไปที่ธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นค่านิยมวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติมนุษย์โลกใบนี้มันก็ได้ทั้งนั้นแหละครับว่าจะโอนเอไปทางใดอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเน้นหนักเรื่องอะไรมากกว่ากันถ้าสำหรับใครก็ได้ถ้าเน้นหนักว่าวิทยาศาสตร์คือสิ่งจำเป็นกับชีวิตประจำวันและหรือเป็นสิ่งจำเป็นกับชีวิตตลอดกาลตลอดไปกับคำว่าธรรมชาติมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันแล้วสำคัญตลอดกาลตลอดไปถ้ามาขึ้นตาช่างต้องถามท่านที่อยู่หน้าจอแล้วนะครับว่าจะยึดธรรมชาติเป็นค่านิยมเป็นอมตะเป็นนิรันดรนิรันดร์การและสืบต่อไปจนกระทั่งชีวิตจะหามีไม่ประมาณนั้นนะครับกับทางด้านวิทยาศาสตร์โดยรวมแล้วเมื่อเราจัดสองสิ่งออกมานู่นนี่นั่นผมว่ามันน่าจะมีมนุษย์ไปเจอขั้วที่3ของแม่เหล็กหรือด้านที่3ของเหรียญก็แปลว่าเป็นทางออกว่าคำว่าค่านิยมนั้นจะยึดวิทยาศาสตร์เป็นสรณะในการดำเนินชีวิตหรือจะยึดธรรมชาติเป็นค่านิยมในการดำเนินชีวิตจะบอกว่าผิดมันไม่มีอะไรแต่ทางออกล่ะมันก็น่าจะอยู่ตรงกลางระหว่างค่านิยมด้านวิทยาศาสตร์และค่านิยมทางด้านธรรมชาติหรือธรรมศาสตร์แต่เอาเถอะออกตรงกลางแปลว่าต้องเข้าใจ2ด้านจึงจะมีข้อยุติได้ในส่วนบุคคลใดถ้าหากว่าเป็นลุงนะฮะลุงก็ต้องเลือกด้านที่3ของแม่เหล็กหรือว่าด้านที่3ของเหรียญอย่างนี้เป็นตัวไอ้ตรงนี้ต่างหากที่บอกว่ามันคืออะไรถ้าพูดผ่านวิทยาศาสตร์ลุงก็ต้องบอกว่า energy ที่ว่านี้มันต้องเป็น pure energy ใช่ไหมครับทำนองเดียวกันธรรมชาติก็มันมี energy มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติถ้าบอกว่าธรรมชาติคือสารวัตถุใช่ไหมครับ energy ก็ซ่อนอยู่ในสารวัตถุต่างหากธรรมชาติพอเวลาไปเจอธรรมชาติก็รู้ว่าธรรมชาติมันมี energy เพราะนั้น energy ที่วิทยาศาสตร์เจอทุกวันนี้คือเป็น impure energy ก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่ส่วนถ้าหากว่าจะมาอีกเอพิโซดต่อไปมันก็จะมีการตั้งคำถามขึ้นมาใหม่ว่าวิชาการด้านวิทยาศาสตร์กับวิชาการด้านธรรมชาติมันจะอยู่ตรงไหนกันงั้นพวกนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนก็ตามคลิปต่อไปนะฮะว่าหัวข้อก็คือวิชาการด้านวิทยาศาสตร์กับวิชาการด้านธรรมชาติตรงไหนเป็นทางออกที่ดีที่สุดในส่วนตัวนั้นกักไว้ก่อนสำหรับช่วงนี้เอาไว้แค่นี้เอาไหมครับพอก็ thank you very big ครับผมวิชาการคำว่าวิชาการวิชาการใครนึกว่าเป็นคนตั้งขึ้นมาคล้ายๆกับว่ามนุษย์เนี่ยมันอยู่อย่างธรรมชาติมันก็คือธรรมชาติมันไม่เห็นจะมีอะไรที่จะเขาเรียกอะไรพัฒนาการ develop ที่นี่ถ้าหากว่าจะเป็นคำว่า develop คือพัฒนาการมันต้องมีอีกช่องทางนึงให้มนุษย์ได้อยู่ดำรงอยู่ธรรมชาตินั้นได้มีทางออกไปทางออกที่ว่านี้ทั่วไปก็จะบอกวิทยาศาสตร์เชิงวิชาการก็แปลว่าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาถึงวันนี้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์โอ้โหมากมายกายก็เหลือเกินจะเป็นเคมีชีวะแล้วก็ฟิสิกส์เห็นไหมทางด้านเครื่องกลเครื่องยนต์สารพัดทุกแบบดูเหมือนว่าวิชาการด้านวิทยาศาสตร์นาทีนี้มันมามากมากจริงๆมากเหลือเกินเกินจนกระทั่งล้นจนบางทีหาทางออกไม่ได้เช่นวิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์นี่เป็นตัวจะไปไงต่อนะถ้าวิทยาศาสตร์การแพทย์ผมว่านะมันน่าจะดรอปลงไปมันก็น่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เกินกว่าวิทยาศาสตร์อีกอันนึงเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเปรียบเทียบแล้วระหว่างวิทยาศาสตร์ทางวิชาการกับวิทยาศาสตร์ทางด้านธรรมชาติธรรมชาติก็เป็นวิทยาศาสตร์นะครับเพราะวิทยาศาสตร์จริงๆคือศึกษาธรรมชาติธรรมชาติมันมีมาก่อนแล้วมันก็วิวัฒนาการตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไอ้ตรงนี้แหละครับว่าใครเป็นคนที่รู้บุคคลที่รู้แจ้งรู้จริงรู้บ้างรู้บอกก็น่าจะเป็นพระพุทธเจ้าไอ้ตรงนี้เพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายน่าจะเป็นออกมาในเชิงของพุทธเจ้าสิ่งนั้นเรียกว่าพระธรรมเอาไว้กองก่อนอย่าเพิ่งไปแตะตรงนั้นเรามาถึงบอกว่าวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์มันเจริญกันสุดขั้วแล้วนะเพราะว่าในโลกนี้ไม่พอกับความรู้ความสามารถมนุษย์ที่ต้องศึกษากันแล้วคำว่าไม่พอจริงๆแล้วเขายังไม่รู้ว่าเช่นชีวิตแรกเกิดได้อย่างไรในโลกนี้ยังหาไม่เจอเลยเขาก็จะอุตส่าห์ไปหาชีวิตหนึ่งในดวงดาวดวงอื่นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของมนุษย์กลุ่มหนึ่งทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ก็จะไปเรื่องของเขานะแต่เรื่องของเราถ้าเราไม่จับตรงนี้ให้เรียบร้อยว่าไอ้ชีวิตแรกที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ถ้าใครรู้จริงแปลว่าจบธรรมชาติแปลว่าเรียนรู้ธรรมชาติกับธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดแล้วก็คือเรื่องชีวิตตัวเองนี่เองดวงความแล้วถ้าหากว่าสามารถที่มารู้ว่าชีวิตเราเกิดได้อย่างไรนะชีวิตเราเกิดได้อย่างไรไอ้นี่ก็มีแนวทางมันเฉพาะรู้ความว่าการที่รู้ว่าเกิดได้อย่างไรแน่นอนนะครับมันต้องมาเรื่องของพุทธศาสนาพุทธศาสนาจะเป็นคำตอบสุดท้ายในการที่จะศึกษาให้จงครึ่มหรือว่าจงแจ้งชัดเจนพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องราวตัวของมนุษย์ล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจะหมดตัวตนตัวเองนี่คือเกินนะฮะใช่ไหมเกินวิชาการด้านวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เกินวิชาการด้านธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมาครับณนี้ยุควันนี้มันเป็นยุคที่มาถึงเรื่องพลังงานลูกหมอบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองที่จะซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งใครก็ตามที่ไปเจอตรงนี้ก็ต้องเจอได้โดยวิชาหนึ่งก็คือจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตจึงจะไปรู้สิ่งเหล่านี้ได้นั่นก็เป็นทางออกของมนุษยชาติในวันนี้และวันต่อไปเพราะว่าที่ผ่านมาเยอะมากวิชาการทางโลกเยอะมากเลยนะครับส่วนทางด้านธรรมชาติก็ศึกษาไปเรียนรู้ไปสุดท้ายก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยทำลายธรรมชาติโดยไม่รู้เมื่อถึงเวลานี้มันก็ถึงวันเวลาที่จะลุงได้ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบแล้วก็มีในทางที่มันจะดีขึ้นแต่ต่อไปทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของตัวเองตามแนวทางหลักเกณฑ์ของพุทธศาสตร์ให้ไว้กับชาวโลกโอไหมครับโอก็อย่างนี้ไปไกลบัดนี้มันถึงยุคที่ต้องศึกษาตัวเองเรียนตัวเองแต่เข้าใจ
สิ่งแวดล้อมนะไม่ว่าจะเป็นวิชาการด้านวิทยาศาสตร์วิชาการด้านธรรมชาติก็เช่นกันต้องเข้าใจ2ด้านแล้วจึงจะมีทางออกเป็นทางที่3นั่นเองสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นยุคของมนุษยชาติจะรู้เรื่องหน้ากับสิ่งนี้เพราะว่ามันมีท่านกับอยู่หน้าจอในจอคันนี้โอเคไหมถ้าโอเคหรือว่าเป็นบิ๊กครับ thank you ไปต่อปัญญาใครก็รู้คำว่าปัญญากับความรู้ต่างก็เป็นภาษาศีลสมาธิปัญญาคือภาษาความรู้ knowledge ก็คือภาษาสรุปแล้วนะวันนี้มนุษย์เถียงกันด้วยภาษาจริงอยู่ภาษาเป็นสิ่งที่นำพาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในสิ่งใดให้มันตรงกันถูกต้องตรงกันแต่ขณะการภาษาก็เป็นอุปสรรคที่ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจของกันแหละเพราะฉะนั้นทำไงจะเกินภาษาจะเลยภาษาสำหรับลุงบอกว่าความรู้สึกย้ำความรู้สึกตัวนี้ฮะจะเป็นตัวที่บ่งชี้ว่าสิ่งที่มันเกินภาษาคือความรู้สึกหลายคนและท่านก็เชื่อว่าน่าจะมีความรู้สึกเช่นรู้สึกร้อนเย็นเนี้ยรู้สึกลมพัดรู้สึกเจ็บปวดไอ้ความรู้สึกตรงนี้แหละผมว่ามันจะเหนือกว่าภาษาใดๆลองให้เขาสังเกตดีๆนะครับว่าเถียงกันเรื่องของปัญญากับความบางคนบอกว่าไอ้ทรายก็บอกว่าความรู้สู้จินตนาการไม่ได้จินตนาการมันคืออะไรก็คือความคิดแปลว่าความรู้สู้ความคิดไม่ได้มีหน้าไอ้ทรายต้องคิดเป็นสูตรเป็นสมการต่างๆนาเป็นเลขคณิตอะไรต่างก็ว่านไปตามทฤษฎีเหตุแล้วก็ยกย่องว่าความรู้ความรู้สู้ความคิดไม่ได้ความคิดสู้ปัญญาไม่ได้ใช่ไหมแล้วปัญญาความคิดมันต่างกันตรงไหนปัญญามันคือถ้าบอกว่าปัญญามันต้องเลยความคิดเกินกว่าความคิดปัญญา wisdom ที่พูดถึงมาตลอดเนี่ยครับเอาเป็นว่าเมื่อคิดจนสุดความคิดจึงจะได้ปัญญาถ้ายังคงคิดอยู่ยังไม่ได้ตัวปัญญาที่แท้จริงคิดยังไงที่สุดความคิดลุงก็ไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันแหละครับคิดจนสุดความคิดส่วนมากแล้วเราคิดไปแล้วก็หลับเอาคนไหนที่มีภาวะสิ่งเหล่านี้มันจะมีคำตอบสุดท้ายเองอ๋อนี่เลยคือปัญญาหรือว่ามันเกินกว่า knowledge นะเกินกว่าความรู้สิ่งนี้มันคิดออกไม่ได้เออคิดยังไงก็คิดไม่ได้ไม่คิดกลับได้มันฝืนความรู้สึกอย่างยิ่งยวดเพราะฉะนั้นผมว่ามันมาถึงยุคนี้มีการเถียงกันเรื่องของปัญญาก็ดีความรู้ก็ตามทีความคิดก็ตามใจมันผ่านมาทั้งหมดทุกคนทุกท่านรุ่นสู่รุ่นกันมาแล้วก็สะสมเรื่องนี้มาตลอดศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาความรู้นอกตัวในตัวนะความรู้วิทยาศาสตร์ความรู้ธรรมชาติกฎป่าวัฒนธรรมต่างๆสารพัด108ความรู้สุดท้ายแล้วมนุษย์ก็ยังมีความทุกข์กันอยู่ถ้าหากว่าจะเกินความทุกข์หยุดความทุกข์ก็ต้องหยุดถ้าหยุดคิดคำตอบสุดท้ายก็น่าจะเป็นบอกว่าตายความจริงแล้วมันแหมคำว่าตายกับเกิดมันอยู่ในเส้นเดียวกันครับผมเส้นเดียวกันใครรู้ตรงนี้มันเป็นมิติมันเป็นออโตเมติกของจักรวาลของเอกภพที่ซ้ำไปไอ้ตรงนี้ใครก็ตามที่สอดแสวงหาสิ่งเหล่านี้ได้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเจริญทางด้านอาวะภายในอย่างยิ่งยวดจึงจะไปเจอกับสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าใครเจอผมบอกว่าคนที่เจอคนแรกน่าจะเป็นพระพุทธเจ้ารองมาก็น่าจะเป็นพระศาสดาต่างๆของแต่ละศาสนาผมว่าเป็นฉะนั้นณวันนี้พระศาสดาพระองค์ใดก็ไม่อยู่แล้วอยู่กับท่านกับผมก็มีแต่ที่รู้จักกันอยู่ในขณะนี้ทำไงล่ะครับจะรู้เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยตัวเราเป็นตัวหลักในการพิจารณาตัวเราคือภายในตัวเรามันมีเรื่องร่างกายของเรามีความคิดของเราคือใจแล้วก็มีจิตของเราคนไหนสังเคราะห์ได้คนในบูรณาการได้คนนั้นก็จะรู้ว่าโอ้นี่หรือปัญญา pure wisdom คืออย่างนี้เลยสำหรับลุงนะบอกว่านั่นคือ pure energy หาให้เจอครับณวันนี้ลุงเผยแพร่เรื่องของ pure energy สู่ใครก็ได้ที่ท่านอยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านพอเนาะโอเค thank you very much จบข่าวครับผมจะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบนึงก็ถูกของครัวประมาณนี้ครับคุณลุงครับอยากให้คุณลุงช่วยจับแยกให้หน่อยครับชื่อเรื่องสายให้ด้วยครับความฝันนั้นสูงสุดบ้านเราก็ไม่ได้ชื่อเพลงนะความฝันสุดโอ้ฟังกันโอ้โหแบบอารมณ์กลมกลืนกันอย่างดีความฝันนู่นนี่นั่นความฝันก็คือจินตนาการนั่นแหละคิดที่อยากจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเอาฮะมาถึงคุณครูกับเด็กนักเรียนคุณครูถือเป็นผู้ที่เกิดก่อนผู้ที่เกิดก่อนศึกษาเราเรียนต่างมาเยอะโดยวิชาการที่คุณครูได้สะสมมาในหัวสมองเนี่ยเต็มปึกเลยบอกได้ก่อนว่าเป็นรูปธรรมทั้งนั้นแหละส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยเป็นรูปธรรมคณิตศาสตร์ก็เป็นรูปธรรมวิทยาศาสตร์ก็เป็นรูปธรรมสะสมรูปธรรมแน่นอนวันหนึ่งข้างหน้าแน่นอนคุณครูก็มีทัศนคติที่ดีเออต้องถามเด็กนักเรียนว่าเออวันข้างหน้านี้หนูอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรอยากจะอะไรก็สารพัดแต่เด็กมันก็จินตนาการไปเรื่อยเอออยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากจะไปดวงดาวนู่นนี่นั่นสารพัดดวงนั้นหนึ่งนั้นก็เอออยากจะเป็นทหารอเมริกันเพื่ออะไรก็คงจะมีศักดิ์ศรีนะเพราะว่าเด็กมันอินนะอินในเรื่องของข่าวสารอะไรต่างสารพัดที่จะเป็นแต่ความจริงจะเป็นไปได้ไหมอีกเรื่องนึงแต่ความฝันคือความฝันจริงหรือไม่จริงก็ไว้อีกอันหนึ่งวันหนึ่งข้างหน้ามีความเป็นจริงแล้วเป็นจริงไม่ได้มันกลับมาถึงถ้าหากว่าครูนักเรียนมาขึ้นตาช่างนั่งปกกันอยู่อย่างนี้มันก็หาข้อยุติไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ใครของใครคนใดคนมันเป็นเพียงตัวกลางออกมาเด็กเข้าไปรูปเด็กผู้ใหญ่ไปรูปผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่มีเจตนาดีคือครูอยากให้เด็กมีทัศนคติมีแนวทางที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถกกันไปถกกันมาความฝันคืออะไรยังไงแบบไหนไปต่อไม่ได้งั้นเปลี่ยนคำถามเอาเป็นอาชีพดีกว่าโตแล้วไปข้างหน้าจะเป็นอาชีพอะไรเงี้ยคำว่าอาชีพเด็กก็นึกไว้ก่อนเหมือนกันก็ยังไม่ได้มีโอกาสประกอบอาชีพเพราะยังอยู่ในขั้นของ
ของการเรียนหนังสือเรียนหางกันสักวันหนึ่งมันก็ต้องจะรู้เองว่าเออมันจำเป็นต้องประกอบอาชีพแล้ววันที่ประกอบอาชีพนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอาชีพอะไรแต่เป็นว่าเด็กเรียนรู้ตามประสบการณ์ตรงทางธรรมชาติก็ดีหรือความรู้ต่างๆที่คุณครูมอบให้ในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างที่อยากเด็กคนนั้นก็จะมีการประมวลผลจับจิ๊กซอมาใส่ที่เดียวกันสักวันหนึ่งเด็กคนนั้นก็จะรู้ว่าโอ้เป็นตัวเด็กก็จะรู้ว่าเออการประกอบอาชีพในข้างหน้าพอถึงวันนั้นก็จะรู้จะต้องรู้ดีแต่วันนี้นี่ครับแล้วยังไงต่อถ้าบอกว่ายังไงต่อจะไปยังไงต่อแหมตอบยากคล้ายๆกับว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่เจอจังๆเรื่องอะไรก็ตามทีมันจะฉุกคิดไม่ได้ต้องปล่อยให้เด็กเจอจึงจะรู้ว่าอนาคตมันจะไปประกอบอาชีพอะไรแต่เวลานี้ฝันไว้เท่าไหร่อาชีพก็ดีเหมือนกันไม่เสียหายนี่เป็นต้นนะฮะหรือคุณครูก็เหมือนกันชี้แนวทางก็ชี้แนวทางให้มันเป็นไปได้บ้างไม่ใช่ชี้แนวทางให้มันมาอยู่ในล็อกของครูที่จะคอนโทรลเด็กนักเรียนให้อยู่ในกรอบตรงนี้ผมถือว่าไม่ใช่ครูที่ดีต้องเปิดช่องทางให้เด็กได้มีอิสระทางด้านความคิดแล้วก็ให้เขาตอบปัญหาต่างๆตามทัศนะของเขาแล้วมาแชร์กันมาบูรณาการเรียกว่ามาเจาะทีนึงเป็นลักษณะสังเคราะห์ได้ครูที่ดีควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่จับวางปุ๊บกระจัดยัดให้เราทำตามครูสั่งถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าผู้ใหญ่มันคอนโทรลเด็กในรูปแบบของความคิดดีวิธีนำไปยังความรู้สึกของเด็กดังนี้ต้นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่ให้กับเด็กทุกวันนี้นะสรุปด้วยความว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นระหว่างครูกับนักเรียนตรงนี้ก็แปลว่ามันต้องเจอวันหนึ่งนะจะเจออาชีพเองแน่นอนทุกคนต้องประกอบอาชีพเห็นไหมครับไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บต้องทำให้ได้ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดรวมความว่าอยู่ตรงนี้แต่ทั้งหมดต้องขอให้เป็นคนดีของสังคมของโลกบ้างนะอะไรก็ตามที่มันเป็นความสุจริตซื่อสัตย์จริตถ้าเป็นการประกอบอาชีพก็อะไรล่ะซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนี้เป็นต้นก็ค่อยๆดำเนินตรงนี้ออกไปแล้วทั้งหมดทั้งนั้นปวนมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องเผื่อแผ่แบ่งปันทางตรงทางอ้อมประการใดแล้วแต่ว่าใครจะจับตรงไหนอยู่ตรงไหนอย่างไรให้เป็นตัวของตัวเองผมเชื่อว่าสิ่งนี้น่าจะก่อให้เกิดความเจริญของมนุษยชาติสืบต่อไปยุคนี้สมัยนี้มันวุ่นไปทั้งหมดแล้ววันนี้ต่อไปวันข้างหน้าน่าจะโอมากกว่านี้ถ้าคิดได้สรุปได้แล้วก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นในอนาคตพอใจไหมครับถ้าพอใจก็โอกาส thank you เป็นบิ๊กจบข่าวครับผมว้าวผู้นำผู้ตาคนเกิดก่อนก็เป็นผู้นำนะโบราณบอกว่าตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดแล้วผู้ใหญ่คนนั้นมีดีอะไรจึงจะทำให้หมาตัวนั้นไม่สามารถมากัดตามได้แน่นอนผู้ใหญ่ที่ว่านี้นอกจากชี้ทางถูกต้องตรงจริงแล้วก็ยังสามารถที่อ้อมมันอยู่ข้างหลังที่จะมาปกป้องคุ้มครองเด็กได้ด้วยการเป็นเช่นนี้มันก็ต้องเป็นลักษณะเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพสูงส่งในการที่จะปกป้องคุ้มครองเด็กด้วยหรืออะไรก็ตามทีทั่วไปก็จะบอกว่าเป็นผู้นำทางด้านความรู้สึกความนึกคิดหรือผู้นำทางด้านที่เขาเรียกว่าจิตวิญญาณแค่นะแล้วก็มีผู้นำหลายๆอย่างผู้นำจิตวิญญาณผู้นำทางอำนาจผู้นำทางด้านการเมืองผู้นำทางด้านการศึกษาผู้นำทางด้านธุรกิจมันเยอะแยะมากมายกับคำว่าผู้นำแม้แต่ผู้นำกัปตันผู้นำเครื่องบินขึ้นและลงก็ถือเป็นผู้นำขับรถไดรเวอร์ก็เป็นผู้นำบรรทุกผู้คนจากจุดกอไปยังจุดขอส่งถึงปลายทางอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ผู้นำที่ทำงานอย่างนั้นก็ถือผู้นำทางโลกไปแต่เป็นผู้นำทางธรรมมาถึงตรงนี้ไวรัสโคโรนามันค่อนข้างจะมาแรงเหลือเกินแม้แต่ผู้นำทางจิตวิญญาณก็ต้องอาศัยฉีดวัคซีนป้องกันโคโรนานะทางด้านทิเบตหรือไงเนี่ยที่รู้เนี่ยฮะว่าเฮ้ยถ้าผู้นำแบบนี้ก็แปลว่ายังมาอ่อนข้อกับทางโลกอยู่เลยถ้าผู้นำจิตวิญญาณมันต้องเลยแล้วเลยทางโลกไปแล้วมันไม่น่าจะมาเกี่ยวข้องกับทางด้านวัคซีนซะแล้วนะเพราะผู้นำทางโลกผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านผู้มีศักยภาพทางด้านสมาธิติชั้นสูงสามารถที่จะรักษาตัวเองได้ในทัศนคติงนะฮะรักษาตัวเองได้เพราะว่าจิตรักษากายได้แน่นอนถ้าคนไหนที่ปฏิบัติเข้าถึงเพราะนั้นจิตมันจะสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองที่จะป้องกันไวรัสโคโรนาของมันเองโดยหลักธรรมชาติถ้าพัฒนาเข้าถึงก็ทำได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเข้าไม่ถึงต้องอาศัยวัคซีนก็แปลว่าผู้นำทางจิตวิญญาณทางด้านแถวๆที่เบรคก็แปลว่าไปต่อมันตันเหมือนกันนี่เองถ้าไม่ตันก็ต้องปลอดจากสิ่งเพราะว่าคือวัตถุผู้นำจิตวิญญาณเนี่ยต้องเข้าใจด้านวัตถุแล้วต้องเลยวัตถุเลยวัตถุคือเลยของอยู่ของกินของใช้ของเก็บก็แปลว่าผู้นำจิตวิญญาณยังกลัววัคซีนอยู่หรือว่าใช้ไม่ได้ในทัศนคติไปกลัววัคซีนไปกลัวไม่โทษไปกลัวไวรัสโคโรนาอยู่ไม่ได้แปลว่าพัฒนายังไม่ได้ขั้นสมบูรณ์แบบที่เราจิตบริสุทธิ์ถ้าจิตบริสุทธิ์จริงนะฮะมันจะเป็นพลังตัวนึงที่มาปกป้องคุ้มครองตัวเราสมบูรณ์และก็บริบูรณ์สุดจิตที่ว่านั้นก็ต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์นะฮะจิตบริสุทธิ์ที่ว่านั้นลุงออกบอกว่าคือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองที่จะมาปกป้องคุ้มครองตัวเองหรือจะมารักษาตัวเองป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเพราะนั้นผู้นำจิตวิญญาณที่ผ่านมากี่ร้อยลูกก็ไม่รู้นะครับสรุปแล้วน่าจะเป็นค่านิยมซะมากกว่าระหว่างผู้นำกับผู้ตาโอเคไหมผู้นำมีแต่ค่านิยมแต่พัฒนาไม่ถึงจุดนั้นคำว่าจุดนั้นก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเลยครับก็เป็นจุดนั้นมันจะเป็นผู้นำสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ถ้าหากไม่ถึงขั้นนั้นก็แปลว่าผู้นำแบบโลกแม้ว่าจะบอกว่าผู้นำจิตวิญญาณก็ตามทีก็สุดแต่ว่าใครจะเก็ตหรือไม่เก็ตสำหรับลุงอธิบายความได้อย่างที่ว่านี้ส่วนท่านจะเก็ตเพลงใดก็สุดแต่นะลุงก็มีทั้งอย่างนี้ให้กับท่านที่อยู่หน้าจอที่รับได้กรุณาพิจารณาโอไหมถ้าโอแปลว่า thank you เป็นบิ๊กกับเขาครับผมโอเรื่องของคลื่นเนี่ยลุงประนานมากนะฮะว่าคือคนที่เขาผลิตคลื่นและความถี่ได้สูงส่งไอ้คลื่นเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มขึ้นมาให้มีความถี่สูงกว่าหรือเท่าเทียมกับคลื่นของหัวใจแต่ถ้าหากว่าตราบก็ตามที่มนุษย์ผลิตคลื่นความถี่สูงขึ้นมาที่เหนือกว่าความถี่ของคลื่นหัวใจคลื่นที่ว่านั้นนะครับมันจะมาข่มใจมนุษย์แปลว่าจะบีบหัวใจมนุษย์เขาจะปวดหน้าอกปวดข้อหัวใจนะนั่นคือเรื่องของการทำกับทางด้านมนุษย์ต่อมนุษย์ผลิตคลื่นตัวนี้ขึ้นมาเมื่อจะปล่อยผ่านโดนก็ตามทียุคสมัยนั้นลุงบอกว่ามันจะเป็นลักษณะจอมแห
รนบินอยู่ข้างบนถ้าปล่อยมาทำมุมแค่30องศาลงข้างล่างอย่างเช่น1กิโลเมตรสูงขึ้นไป30องศามันกินพื้นที่เยอะนะอ้าวเอาป่ะเป็นพื้นที่ไม่ใช่น้อยนะฮะถ้าหากว่าขึ้นไป200กิโลเมตรเรียกว่า2กิโลเมตร3กิโลก็ยิ่งขึ้นสูงมุมก็ยิ่งกว้างเพราะฉะนั้นคลื่นถ้าปล่อยมาปุ๊บถ้าหากว่าคลื่นนี้มันรุนแรงเกินกว่าหัวใจมนุษย์ที่ทำงานได้มันจะบังคับหัวใจมนุษย์ให้หยุดเต้นได้ก็แปลว่ามนุษย์จะมีคำว่าอ่อนแรงอ่อนแรงและอ่อนแรงสุดท้ายก็เบี้ยเป็นง่อยไปหมดนั่นคือความสามารถของคลื่นที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาได้ทุกวันนี้ไม่รู้จะระวังตรงไหนสำหรับลุงต้องบอกพัฒนาตัวเองให้ได้นะครับเรื่องของสมาธิจิตชั้นสูงสุดหรือเข้าสู่พลังงานที่มีอยู่ในตัวเองจะป้องกันคลื่นตัวนั้นได้อย่างลุงนี่ป้องกันได้แน่นอนไม่มีปัญหานะครับเอาล่ะอันนั้นก็คือเรื่องมากระทำกับมนุษย์ที่เรียกว่าโดรนก็ว่ากันไปกดปุ่มมันคอนโทรลโดยกดปุ่มที่อยู่ในห้องและเวลาไปได้เป็นทั่วโลกได้สบายๆเพราะว่าดาวเทียมมันควบคุมหมดนะฮะตอนนี้สบายมากเอาล่ะปุ่มมันคอนโทรลโดยกดปุ่มที่อยู่ในห้องและเวลาไปได้เป็นทั่วโลกได้สบายๆเพราะว่าดาวเทียมมันควบคุมหมดนะฮะตอนนี้สบายมากเอาล่ะกลับมาถึงโดรนอีกอันนึงที่โดนทำลายนี่นะทำลายวัตถุสิ่งของอันนี้ก็เป็นคลื่นยังไม่พอยังมีเลเซอร์ต่อเห็นไหมเลเซอร์เนี่ยมันให้ความร้อนติดกับโดรนไปนี่แหละครับนะพอยิงเข้าไปโซนนั้นก็ตามที่มันให้ความร้อนความร้อนทางก็เป็นเรื่องของน้ำมันรถน้ำมันกำลังแล่นอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในกระดานนะโดรนนั้นมันควบคู่ไปเลยแล้วก็ยิงเลเซอร์เข้าไปกับวัสดุที่มันเก็บกักน้ำมันเท่านั้นมันก็ระเบิดตูมตามแล้วเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเลวไหลนะทุกวันนี้ก็ทำกันได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างเงี้ยก็ต้องลุงก็ไม่รู้จะว่าไงเพราะว่าลุงไม่ได้เป็นคนทำตรงนั้นแต่เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ที่มันสามารถทำได้หมดแล้วเขายิงเลเซอร์ที่มีความร้อนสูงนั่นเองก็เป็นทดลองวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเชื้อเพลิงจะเป็นใดๆก็ได้หรือเชื้อเพลิงตรงนี้ยากที่จะป้องกันแต่เขาก็มีการป้องกันอยู่นะเขาก็มีวัสดุต่างๆป้องกันวัสดุอะไรก็ตามที่มันเคลื่อนที่เข้ามาใกล้มันก็สามารถส่งอะไรต่างๆไปทำลายโดยตัวของเขาในรูปแบบกล้องที่เขามีเครือข่ายในการป้องกันเขาก็มีเหมือนกันเขาก็ป้องกันทำลายและป้องกันก็อยู่แค่นี้มนุษย์มีทำลายแล้วก็ป้องกันป้องกันได้ดีก็แปลว่าดีทำลายมันก็คนคิดทำลายก็คิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยทำไปเรื่อยสุดท้ายการทำลายกับป้องกันป้องกันอยู่เฉยๆทำลายโจมตีไม่จบงั้นหยุดทำลายได้ไหมทำลุงไม่ได้ตรงนั้นแต่ทุกคนที่มีสิทธิโดยชอบทำจะป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นพัฒนาเรื่องของร่างกายใจจิตของเราให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์จะป้องกันคลื่นที่ว่านี้ได้นะครับถ้าหากว่าไม่จวนตัวจริงก็ไม่น่าจะสูญเสียสมดุลได้แต่ถ้าหากว่าความร้อนมาตรงๆลุงก็ยอมเหมือนกันนะ ใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นแต่เอาเถอะในการที่มาถึงยุคที่เข้าใจกับสิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังเวลานี้แต่มากน้อยพอแรงประกันก็ลองให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ให้ความสำคัญกับอาชีพให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีลุงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ในสิ่งที่น่าจะอยู่ได้ด้วยกันโลกใบนี้มิฉะนั้นมันจะทะเลาะเบาะแว้งกันก็ขอฝากเอาไว้แค่นี้น่าจะพอสรุปก็คือเรื่องของคลื่นผ่านโดรนมาควบคุมโดยดาวเทียมใครอยู่ที่ไหนก็สามารถควบคุมได้มันบอกได้หมดนะวันนี้ยากที่จะหลบยิงบุคคลสำคัญที่วันแน่ๆนั่นแหละจากวันหนึ่งแล้วเจอกับสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างจะเป็นไปได้สูงมากแต่สำหรับตาชีตาสาในมีในมาอย่างท่านอย่างผมทั่วไปก็คงจะไม่โดนเพราะว่าไม่ใช่เป็นบุคคลสำคัญไหมครับนะแต่ขอให้สำคัญตัวเองว่าเราต้องประกอบสมาชีพชอบนะครับขอให้ได้รักษาเนื้อรักษาตัวให้ได้จึงจะอยู่ได้อยู่ดีแล้วก็ขอให้อยู่เป็นจึงจะรอดพ้นจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เขาทำมาสูงส่งขนาดที่เพียงนั้นก็ตามทีมันจะรอดพ้นโดยธรรมชาติจะปกป้องคุ้มครองเองคนไหนที่มีสิ่งนี้จะถูกธรรมชาติปกป้องคุ้มครองอย่าบอกว่าพระเจ้าปกป้องคุ้มครองนะธรรมชาติจะปกป้องคุ้มครองโอเคไหมครับขอให้เป็นเช่นนั้นแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไปโอไหมโอเคนะ thank you big จบข่าวครับ